ในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานก็ดัชนีเปิดตัวแรงไปหน่อยนะคะเปิดตัวเหนือ EMA 10แต่ว่าผลสุดท้ายนะคะยืนแบบก็ค่อยๆไหลลงมาตั้งแต่เปิดตลาดนะคะจนกระทั่งมาปิดต่ำกว่า EMA 5อีกครั้งนะคะแต่ว่ายังพอจะมีสัญญาณดีๆอยู่บ้างนะคะเพราะว่าเครื่องมือทางเทคนิคส่วนใหญ่เนี่ยปรับตัวออกด้านข้างนะคะสัญญาณก็ไม่ค่อยชัดเจนนักนะคะแต่ว่าคาดว่าวันนี้เนี่ยก็น่าจะยังแกว่งอยู่ในกรอบที่กรอบใหญ่ๆนะคะ1,100-1,130จุดได้นะคะแล้วก็เริ่มมีสัญญาณดีขึ้นจากการที่ตัวกราฟราคากับตัว RSI แล้วก็ Modify เนี่ยมี Bullish Divergence นะคะก็ทำให้รอบนี้เนี่ยถ้าปรับลงมาเนี่ยจุดที่ EMA 200หรือว่า 1,100 นะคะหรือต่ำกว่านั้นเล็กน้อยเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่รับอยู่แล้วก็ส่งให้เกิดการรีบาวด์กลับขึ้นไปนะคะแนวต้านสั้นๆนะคะจะเป็น1123กับ1130นะคะเหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนส่วนถ้าหากว่าลงมา 1,100 แล้วมีการกระชากกลับขึ้นไปเนี่ยคิดว่าน่าจะได้ทดสอบ 1,150 จุดอีกครั้งเร็วๆนี้นะคะสต็อกวิวตัวแรกจะเป็นตัว BBL นะคะก็ตัวนี้ก็อยู่ในช่วงของการรีบาวด์นะคะก็ตัว RSI กับ Modify ยังให้สัญญาณซื้อนะคะ MACD ก็ปรับตัวขึ้นได้เล็กน้อยแล้วนะคะก็อาจจะมีลุ้นกลับขึ้นไปประมาณแนวต้านเดิมนะคะก่อนที่จะปรับลงมาอยู่แถวๆ181.50รับ174.50แล้วก็คัทลอสที่172ค่ะอีก2ตัวก็คือ B กับ K Bank นี่แนะนำตั้งแต่กลางวันเมื่อวานนะคะก็คิดว่ายังน่าจะพอเล่นสั้นๆได้นะคะโดยตัว B เนี่ยจะมีกรอบไซด์เวย์อยู่ประมาณ26.50-28.75 บาทนะคะก็ยังแนะนำเก็งกำไรแบบขึ้นขายลงซื้อในกรอบไซด์เวย์ได้นะคะส่วน KK เนี่ยเมื่อวานขึ้นมาปิดสวยทีเดียวนะคะปิดที่ไฮแล้วก็เหนือ EMA ทุกเส้นนะคะเครื่องมือระยะสั้นเนี่ยส่งสัญญาณซื้อพร้อมแล้ว MACD ก็กลับมายืนเหนือ Signal Line นะคะก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวนะคะจะมีแนวรับอยู่ที่33.50-32.75 บาทต้าน36.50-37.50แล้วก็คัทลอสที่32ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นตัว TTCL นะคะจะเห็นการสร้างฐานอยู่มาระยะหนึ่งแล้วนะคะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ราคาเมื่อวานขึ้นมาปิดเหนือ EMA ทุกเส้นแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นส่งสัญญาณซื้อนะคะตัว MACD ก็กลับมายืนเหนือ Signal Line ได้เช่นเดียวกันนะคะคิดว่า TTCL เนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านประมาณ15.00-15.30 บาทนะคะสำหรับวันนี้แนวรับจะอยู่ที่13.9-13.7 แล้วก็คัทลอสที่13.5ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ